สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวพึ่งปรุงนะคะวันนี้นะคะพึ่งก็จะทำขนมอีกแล้วนะคะเพื่อนๆเมนูที่จะทำในวันนี้นะคะนั่นก็คือโรตีกรอบเคลือบน้ำตาลนะคะเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่มีเตาอบนะคะใช้อุปกรณ์ในครัวเรือนทำได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้พึ่งมีเทคนิคในการทำให้โรตีนะคะไม่อมน้ำมันกรอบนานแล้วก็เก็บได้นานโดยที่น้ำตาลไม่ละลายนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำและส่วนผสมของโรตีกรอบเคลือบน้ำตาลได้เลยค่ะอันนี้เป็นส่วนผสมของแป้งนะคะก็จะประกอบด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์พึ่งใช้ตราว่าวนะคะมีเกลือค่ะมีน้ำเปล่าค่ะมีน้ำมันพืชแล้วก็มีน้ำปูนใสนะคะน้ำมันพืชถ้าเพื่อนไม่ใช้น้ำมันพืชนะคะใช้เป็นเนยละลายก็ได้ค่ะเนยก็จะหอมขึ้นนะคะอัตราส่วนตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผสมแป้งและนวดแป้งกันค่ะเอาเกลือนะคะใส่ลงไปในแป้งสาลีค่ะจากนั้นนะคะเติมน้ำมันพืชลงไปนวดกับแป้งค่ะนวดน้ำมันพืชกับแป้งให้เข้ากันเลยนะคะแล้วเราก็เอาน้ำปูนใสลงไปนวดต่อกับแป้งเลยค่ะพอนวดไปสักพักแป้งก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เติมน้ำนะคะค่อยๆเติมน้ำนะคะแล้วก็สังเกตแป้งเอานะคะเพราะว่าบางครั้งนะคะปริมาณน้ำน่าอาจจะไม่เท่ากับในสูตรที่เพิ่งให้ก็ได้ค่ะเพราะว่าแป้งแต่ละยี่ห้อแต่ละล็อตมีความชื้นไม่เท่ากันนะคะพอเรานวดได้แบบนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะเนียนแบบนี้แล้วนะคะนี่คือแป้งที่ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักไว้สัก30นาทีนะคะหาอะไรมาปิดไว้ไม่ให้แป้งหน้ามันแห้งนะคะพอครบ30นาทีนะคะแป้งก็จะเนียนขึ้นค่ะแบบนี้เลยนะคะเราก็จะนวดสักนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาแป้งนะคะไปตัดเป็นลูกๆนะคะเพื่อจะขึ้นเป็นโรตีกรอบค่ะเพิ่งจะตัดออกมาเป็น4ส่วนนะคะเพิ่งกะเอานะคะเพื่อนๆอาจจะชั่งน้ำหนักก็ได้ค่ะจากนั้นก็คลึงนะคะให้เป็นให้มันกลมอะค่ะนี่นะคะคลึงออกมาจากนั้นเราก็เก็บ3ลูกเนี่ยค่ะเอาผ้าขาวคลุมไว้ก่อนค่ะแล้วเราเอาลูกนึงเนี่ยค่ะมาคลึงกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยค่ะรีดแป้งนะคะให้แป้งมีความหนาความบางเท่าๆกันทั่วทั้งแผ่นเลยนะคะรีดเลยค่ะแล้วเราก็เอาแป้งข้าวโพดนะคะมาโรยลงบนหน้าตัวแป้งนะคะเพื่อไม่ให้มันติดกันเวลาเราม้วนเป็นชั้นๆของโรตีนะคะตัดปลายค่ะเดี๋ยวเราจะมาม้วนกันค่ะจากนั้นพับปลายนะคะใช้มีดเนี่ยค่ะพับปลายนิดนึงแล้วก็ม้วนค่ะค่อยๆม้วนนะคะนี่ค่ะการที่เราเอาแป้งข้าวโพดมาโรยลงแป้งนะคะโรยลงบนหน้าแป้งนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งแต่ละชั้นที่เราม้วนเนี่ยค่ะไม่ติดกันแล้วมันจะเห็นชั้นชัดเจนเวลานำไปทอดเป็นโรตีนะคะปลายก็ตัดออกค่ะส่วนปลายสุดนะคะเราจะเอาน้ำเปล่าเนี่ยค่ะมาแตะเพื่อให้แป้งมันติดกันนะคะด้านปลายทั้งสองด้านเราก็ตัดออกนะคะเห็นชั้นไหมคะชั้นของโรตีเห็นไหมคะจากนั้นนะคะเราจะมาตัดให้มันเป็นพอขนาดพอคำนะคะกะเอาก็ได้ค่ะประมาณข้อนิดๆนะคะนี่ค่ะเห็นชั้นไหมคะเดี๋ยวเพิ่งจะเอานิ้วชี้นะคะกดตรงกลางแป้งค่ะนี่นะคะจากนั้นใช้ไม้เนี่ยค่ะไม้นวดแป้งเนี่ยค่ะรีดแป้งเนี่ยค่ะมารีดเบาๆนะคะไม่ต้องรีดแรงมากนะคะใช้ที่รีดแป้งรีดค่ะนี่นะคะแผ่นแป้งโรตีของพึ่งอันนี้เป็นแผ่นแป้งโรตีที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วพึ่งจะตั้งพักไว้20นาทีก่อนที่จะนำไปทอดนะคะเรามาดูขั้นตอนการทอดค่ะเปิดไฟอ่อนนะคะน้ำมันไม่ต้องร้อนมากนะคะเพื่อนๆเพราะถ้าน้ำมันร้อนจัดชั้นแรกของแผ่นโรตีมันจะสุกก่อนในขณะที่ตรงกลางของแป้งยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวขนมมันจะไม่กรอบนะคะฉะนั้นเราใช้ไฟอ่อนให้ค่อยๆสุกนะคะนี่นะคะพอแป้งสักพักนึงนะคะแป้งก็จะเริ่มลอยขึ้นมา
ใช้ไฟอ่อนนะคะเห็นไหมคะว่าน้ำในน้ำในแป้งนะคะออกมานะคะน้ำมันก็จะมีฟองเยอะขึ้นนะคะพอเราทอดไปสักพักนึงนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะเริ่มเห็นชั้นของแผ่นแป้งโรตีชัดขึ้นนะคะฉะนั้นใช้ไฟอ่อนความชื้นในแป้งก็ค่อยๆออกนะคะมันจะได้กรอบทั่วแผ่นนะคะนี่นะคะแล้วก็พลิกกลับไปกลับมานะคะให้ขนมมันสุกทั่วๆกันนะคะมันจะได้กรอบทั้งแผ่นนะคะกรอบทั้งชิ้นนะคะนี่ค่ะพอขนมสุกมีสีเหลืองทองตามต้องการแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราเปิดไฟแรงนะคะทำการไล่น้ำมันออกจากขนมนะคะขั้นตอนนี้สำคัญเหมือนกันนะคะขนมก็จะกรอบแล้วก็ไม่อมน้ำมันนะคะนี่คือขนมที่สุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตักขึ้นมานะคะจากนั้นเสด็จน้ำมันนะคะอันนี้คือโรตีกรอบที่เพิ่งทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่งจะให้ดูชัดๆเห็นไหมคะว่าเป็นชั้นสวยงามมากค่ะเดี๋ยวเรามาทำน้ำเคลือบกันค่ะอันนี้คือโรตีที่เพิ่งเคลือบเสร็จแล้วพร้อมที่จะไปเคลือบน้ำตาลแล้วนะคะส่วนผสมของน้ำตาลเคลือบก็จะมีนะคะน้ำตาลทรายขาวค่ะแล้วก็มีน้ำนะคะแล้วก็มีต้นหอมค่ะตั้งกระทะให้ร้อนจากนั้นเติมน้ำตาลทรายขาวลงไปค่ะเติมน้ำลงไปแล้วก็เขย่ากระทะนะคะให้น้ำตาลละลายนะคะห้ามคนนะคะไม่นั้นเดี๋ยวมันจะจับกันเป็นก้อนนะคะใช้วิธีตะแคงกระทะนะคะพอน้ำตาลละลายหมดนะคะเห็นไหมว่ามันจะเกิดฟองนะคะแต่ฟองยังเป็นขนาดเล็กอยู่ขนาดใหญ่อยู่นะคะแล้วเราก็เติมต้นหอมลงไปแล้วก็เขย่าให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ตั้งต่อสัก10นาที5ถึง10นาทีพอเป็นฟองละเอียดแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเพื่อนๆปิดไฟค่ะเอาโรตีนะคะลงไปคลุกได้เลยค่ะรีบคลุกนะคะไม่นานนะคะมันจะแข็งตัวเร็วมากค่ะเพื่อนๆฉะนั้นต้องรีบทำนะคะขั้นตอนนี้อันนี้คือเซตตัวแล้วค่ะน้ำตาลเคลือบโรตีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานมากค่ะแล้วก็กรอบด้วยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมต่อไปนะคะเมื่อขนมเย็นตัวสนิทแล้วนะคะถึงจะเก็บในภาชนะปิดมิดชิดไม่ให้โดนอากาศนะคะย้ำนะคะว่าขนมต้องเย็นตัวสนิทแล้วนะคะถ้าไม่เย็นนะคะแล้วเก็บใส่ในภาชนะเลยมันจะเกิดไอน้ำแล้วทำให้ขนมไม่กรอบเก็บได้ไม่นานนะคะนี่คือเป็นอีกเทคนิคนึงนะคะที่ทำให้ขนมกรอบนานนี่คือเห็นไหมคะเป็นชั้นโรตีสวยมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูความกรอบของขนมกันค่ะนี่นะคะที่สำคัญโรตีกรอบเคลือบน้ำตาลของผึ้งนะคะไม่อมน้ำมันนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะคะถ้าชอบนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามช่องของผึ้งด้วยนะคะผึ้งไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ